สวัสดีท่านผู้ชมตอนนี้แหกตาดูข้าวหัวซะยื่นเล้าไปยืมรหัสคนอื่นมาคือวันนี้เนี่ยผมไปยืมรหัสน้องอาร์มมานะครับซึ่งมันเคยไปกวนในสตรีมของผมด้วยซึ่งสตรีมนั้นเนี่ยผมหัวร้อนคึกโคตรบอกเลยแล้ววันนี้นะผมไปขอยืมรหัสน้องเข้ามาเพราะรู้ว่ามันก็เนี่ยค่อนข้างที่จะล่าค่าหัวเป็นชีวิตจิตใจเลยก็เลยโอเคไปยืมมาหน่อยละกันอะไรประมาณนี้นะฮะก็ผลสรุปน้องมันให้ยืมนะฮะมันบอกว่าอย่าตายนะ เดี๋ยวผมเนี่ยจะใช้ดาบ3ดาบนี้นะฮะไปเกียนคนอื่นแต่จะไม่พยายามตายอย่างที่น้องเขาบอกถ้าตายก็พี่ขอโทษเองด้วยนะอามถ้าเองได้ดูคลิปนี้ก็พี่สตอร์เลยเองมากเลยถ้าพี่ตายอะไรอย่างงี้โอเคแต่พี่จะพยายามไม่ตายแน่นอนเราข้าวหัวเยอะเนี่ยมีคนจับจ้องที่จะฆ่ายืนแล้วนะฮะซึ่งก่อนเริ่มคลิปขอกดไลค์ให้ถึง50ไลค์ด้วยจะเป็นการขอบคุณที่สุดโอเคถ้าน้องๆอยากดูคลิปกันแล้วก็ไปดูกันเลยฮะไปซึ่งบอกเลยว่าเอามันไม่ใช่ผลแสงนี่ผลใช่ผลบักกี้เฉยWhat the fuck เขาใช้ผลแสงไม่เอาผลแสงถาวรบ้างแต่ผมดูแป๊บถ้าผลแสงเนี่ยมันจะหนีได้เร็วนะผมว่าใช่โอเคเราเปลี่ยนผลแสงแล้วครับมันคงไม่ว่าอะไรเนาะต้องไปว่าอะไรแค่เปลี่ยนผลแสงสื่อๆอ๋อๆเข้าใจแล้วกูเข้าใจละถ้าเปลี่ยนผลแสงมันจะนี่อ๋อผลแสงเอ้ยถ้าเป็นผลบักกี้มันจะนี่ท่านผู้ชมพวกสายดาบตีเราไม่เข้าเออสายดาบตีเราไม่เข้าอ่ะกูเปลี่ยนนี่บักกี้สายดาบมันจะตีเราไม่เข้าไงโอ้โหแม่งฉลาดจริงๆเลยอะโชอย่างชอบเอ้าคนหายไปไหนวะฮัลโหลอยากบวกด้วยจังเลยอะครับนี่นี่ไม่บวกก็ได้ขอเกียนได้ปะเอ้ยในนี้เนี่ยครับมีข้าวหัวผมเยอะสุดเลยนะข้าวหัวของไออาร์มเนี่ยโคตรเยอะเอาแม่ง17ล้านเลยไม่ต้องห่วงอาร์มฝีมือพี่นี่ระดับ120ล้านอยู่แล้วแตกฮ่า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 แตกหนึ่งไอ้ยาคนง่ายเลยอะแตกหนึ่งแล้วอะอุ้ยดาบมันเท่าไหร่อ่ะอุ้ยดาบไม่จะมาสเตอรี่จะตันอยู่แล้ววะตัวฟักมีคนบอกกันเอาเรื่องมีคนบอกกันครับท่านผู้ชมตรงนี้มีคนบอกกันฮัลโหลเรามาแล้วเพื่อนเราขอบอกได้หรือเปล่าได้นะโอ้โหผลแสงบินหนีกูเลยว่ะโอ้เอาเรื่องนะบินหนีอย่างนี้แล้วกูจะได้ฆ่ายังไงล่ะแม่ไปไกลเหลือเกินเอาซะกูตามไม่ทันเฮ้ยนั่นไงมีเจ้าทะเลท่านผู้ชมเฮ้ยตรงเจ้าทะเลน่าจะมีอยู่ไกลป่าวนะเฮ้ยฮัลโหลเราไปฆ่าคนตรงเจ้าทะเลกันนะเมื่อกี้ผมตีมันไม่เข้าเหรอมึงไม่เปิด PVP เนาะโถเบื่อจริงเลยเพราะไม่เปิด PVP เนี่ยไม่ไหวละไม่ไหวเลยไม่ไหวกูพุ่งมานี่ energy กูจะหมดตัวแล้วเนี่ยโถไม่ไหวโอ้อยู่ไกลเกินอะแม่งอยู่ไกลเกินกูดักฆ่าคนแถวนี้ก็ได้ปะโถมันก็อยู่ไกลโพดมาดิฮึมาดิปะโถแม่งหนีอีกแล้วดูดิมีแต่คนหนีอะท่านผู้ชมมันใช้เรื่องเป้าหนีกันอย่างเงี้ยโคหนีเป็นไก่เลยหนีเป็นไก่เลยหนีเก่งเหรอฮะฮะลงมานี่ดิคิวมีโอ้โหเหมือนยอมจำนนแล้วคิวเหอะอะไรเงี้ยฆ่ากูมึงจะขนาดนี้ได้เหรออะไรเงี้ยดูเฮ้ยมึงจะหนีไปไหนอ่ะเอาจริงดิเฮ้ยท่านผู้ชมหนีผมเฉยอ่ะดูดิเรียบร้อยโอ้ดาบแม่งโกงจริงดาบแม่งโกงจริงโกงจริงแม่งไม่เปิด PVP อีกละไม่ไหวเลยเพื่อนอย่างงี้ไม่ไหวเลยนะ PVP ก็ไม่เปิดนะเล่นยังไงอ่ะไม่เปิด PVP เลยข้างบนนี้ผมสัมผัสได้ว่ามี1ตัวนี่ไงเขาก็ไม่เปิด PVP เลยผมก็งงไปหมดละมึงเล่นยังไงของมึงพวกมึงไม่เปิด PVP เนี่ยโธ่เล่นอย่างงี้อ่ะ PVP ก็ไม่เปิดนะโธ่เขามาทำไมไม่เปิด PVP กันเลยเปิด PVP สิโธ่แล้วมันเล่นกันยังไงวะเนี่ย PVP ก็ไม่เปิดอ่ะ
เอามาฟาร์มเหรอเข้ามาฟาร์มอะไรงี้โอเคโอเคเข้ามาฟาร์มไม่ได้เข้ามาหาแล้วเข้าหัวอะไรงี้เนาะกูรีตัวเองแต่ตายแล้วรอบเนี่ยใครมาไม่ใครให้กูฆ่าอะไรหรอพอมึงก็ตีทะเลนานจังเนาะกูนี่อย่างชอบเฮ้ยเฮ้ยสองตัวสองตัวตรงนี้เราจะเดินมาโง่โอ้แม่งเร็วจัดกูไม่ไปก็ได้วะ What เขาคือใครใครไม่รู้แต่ตอนนี้กูมาแล้วจะฆ่าให้หมดฆ่าไม่ให้เหลือแต่ทำไมไปอยู่ในเซฟโซนอะฮัลโหลเพื่อนออกมาเถอะเชื่อเราไม่มีใครฆ่านะใครจะเล่นกับมึงอะไรอย่างเงี้ยฮะพี่ก็ไม่ไม่ได้ฆ่าแต่กูมาเกียนอะไรงี้ไม่ได้ฆ่าแต่กูเกียนก็ได้มึงจะตามกูมาทำไมวะเอ้าโอ้เราตามนายไม่ได้เลยเพื่อนไม่ได้เว้ยโอ้โถขอโทษทีซอรี่ไปเลยไปไกลๆเลยผมโดนได้แล้วครับแล้วผมโดนไล่แล้วปัญญาอ่อนชิบหายเฮ้ยมาดิเอ้าเปิดมึงเปิดพีที่พี่ก็ไม่เปิดอ่ะเกียนอีกได้อยากปั่นมีใครปั่นได้ทั้งผมไหมปั่นจังวะเพื่อนที่ปั่นที่สุดคือผมนี่เองไม่มีนักแคสเกมคนไหนที่มาทำอะไรแบบไล่ฆ่าผู้เล่นในเซิร์ฟไม่มีใครเลยมีผมคนเดียวมีผมคนเดียวที่กล้าทำอะไรแบบเกียนๆแบบนี้คนอื่นไม่เกียนเหมือนผมมีใครเกียนเท่านี้เปล่าท่านผู้ชมคอมเมนต์ใครวะน่ะคนนั้นเขาคือใครขอบอกด้วยหน่อยทำไมเขาต้องหนีผมครับท่านผู้ชมอ๋อฮะเอ้าเฮ้ยเอาเดี๋ยวมันทะลุได้เหรอเอาให้เพิ่งรู้เฮ้ยทำไมต้องหนีครับโอ้แม่งหนีอย่างงี้โอ้มึงขนาดนั้นเลยเดี๋ยวข้างหัว2.5 ล้านนี่มึงมีค่าขนาดนั้นเลยเพื่อนโอ้โหหนีอย่างงี้แม่งพากูหนีอ้อมแมปเลยไปมึงไปซะไอ้เหี้ยกว่าตายขนาดนั้นเลยเหรอจริงๆแล้วคนหนีเนี่ยมันไอ้นี่นะท่านผู้ชมคนหนีมันจะหนีง่ายมากๆเลยนะถ้าโดนไล่ฆ่าถ้าไม่โดนลุมนะฮะคนหนีมันหนีง่ายอยู่แล้วไม่ต้องไอ้นี่ไม่ต้องด่ากูกากไอ้เหี้ยมันหนีง่ายจริงไปดูไม่ใช่ดูคลิปหลายคลิปที่ผมโดนลุมอ่ะผมก็ยังหนีได้มันหนีง่ายจริงท่านผู้ชมคนหนีมันเป็นคนเลือกเส้นทางเว้ยแต่คนที่ตามอ่ะมันเป็นคนตามเข้าใจปะมันก็เลยไม่คิดว่าคนนั้นมันจะไปทางไหนบ้างอะไรเงี้ยนั่นแหละซึ่งผมก็ไม่ได้ใช้ผลแสงได้ไงเราจะมาเกียนนี่เดี๋ยววันเพชรกูก็ไม่เว้นแต่วันเพชรกูก็ไม่เว้นรัดกูจะรัดมึงกูจะรัดมึงเพื่อนกูจะรัดมึงเอาอ๋อนี่ไง What the นี่ยิดนี่กูมารัดหรือกูมาช่วยมันตีโอ้โหไร้สาระชิบหายกูไปละกูอยากเกียนคนน่ะโถเกินไปไม่มีใครเล่นกับผมเลยท่านผู้ชมโอ้นี่มันหาคนเล่นยากจริงๆนะเนี่ยขนาดข้าวหัวไม่ถึง10ล้านก็ยังหาคนเล่นยากเลยหาคนที่จะมาไล่ฆ่าเราเนี่ยหายากจริง
ไอชิบหายเอ้ยไอชิบหายเอ้ยหายยากจริงๆเลยนะเนี่ยไม่ไหวเลยไม่ไหวเลยไม่ไหวเลยเนี่ยไม่ไหวเลยเฮ้ยเฮ้ยมีคนเอาเปล่าตายเกินไปน้องรู้ว่าพี่เข้าหัวเยอะก็ยังจะมาใส่อีกเนาะกูกำลังจามเลยยัดเข้โอ้โหมาเล่นอย่างนี้อ่ะก็ตายไปดิครับโคตรโหดก็ผมก็สรุปคลิปนี้นะครับขอลาทุกคนไปก่อนขอบคุณทุกคนที่กดไลค์ถึง50ไลค์นะครับคลิปที่แล้วเนี่ยก็ถึง50ไลค์ผมก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับซึ่งคลิปวันนี้เนี่ยผมอัดประมาณ15นาทีแล้วนะครับก็ข้าวของน้องเขาก็ไม่ลดเลยนะครับอาจจะเพิ่มมา 2-300 โดยซ้ำหรืออาจจะไม่เพิ่มเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ใครชอบก็อย่าลืมเหมือนเดิมฮะกดแชร์ให้ผมด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้จะลงช่วงบ่าย 3-4 โมงไปละอ่ะจุ๊กรุรักทุกคนนะอย่าเพิ่งหนีไปไหนนะครับผมไปละ